วิดีโอนี้จะแสดงการทำเมนูของคลิปวิดีโอต่างๆด้วยโปรแกรม Camtasia Menu Maker เปิดมาที่ Camtasia Studio แล้วก็คลิกไปที่ Tool Studio Tool แล้วก็คลิกไปที่เมนู Maker เลือกไปที่ Create a New Project Using the Wizard แล้วก็คลิก OK หน้าต่างนี้ก็เป็นการเลือกแม่แบบของเมนูเมื่อเลือกได้แล้วก็คลิก Next คลิก Add File คลิกปุ่ม Close แล้วก็ไปหาไฟล์ที่เราจะนำมาทำรวมเป็นเมนูนี่คือไฟล์จุด AVI ต่างๆที่จะนำมาทำเป็นเมนูเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็คลิก OK จากนั้นก็จัดลำดับให้ถูกต้องพอเรียงลำดับถูกแล้วก็คลิกปุ่ม Next เมนูไตเติลป้อนชื่อเมนูที่ต้องการในที่นี้ก็ตั้งเป็นคอมพิวเตอร์เทรนนิ่งตั้งเสร็จแล้วคลิกปุ่ม Finish คลิก Close จากนั้นก็ปรับแต่งกรอบของรายการตามที่ต้องการเมื่อต้องการแก้ไขรายการเมนูต่างๆก็คลิกไปที่ Edit เมนู Property ไปที่ Content นี่คือรายการต่างๆหากเราต้องการจะแก้ไขรายชื่อของเมนูซึ่งก็คือส่วนนี้เราก็คลิกไปยังรายการที่ต้องการอย่างเช่นต้องการนำวงเล็บออกก็มาที่ส่วนของ Name แล้วก็ตัดวงเล็บออกสามารถแก้ไขเป็นภาษาไทยได้ก็เราก็เลือกฟอนต์ตามที่ต้องการถ้าต้องการงั้นดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่คือรายการต่างๆของเมนูกลับไปใหม่ถ้าต้องการจะทำในเรื่องของเสียงเมื่อเมาส์คลิกต้องการให้แสดงเสียงอะไรเราก็ไปหาไฟล์ก็คือไปเลือกที่ Openในกรณีที่เราเลื่อนเมาส์ไปยังรายการต่างๆต้องการให้แสดงเสียงอะไรก็คลิกไปเลือกเสียงที่ต้องการนี่ก็เป็นเสียงเมื่อมีการคลิกไปที่เมนูนี่คือเสียงที่เราเอาเมาส์ไปวางหรือว่าวางหรือว่าเลยผ่านเมนูไปมันก็จะได้ยินเสียงนี้ส่วนนี้ก็ปรับแต่งในเรื่องของสีของเมนูต่างๆจากตัวอย่างนี้เราต้องการแสดงข้อความด้านบนเราก็คลิกไปที่ปุ่มแก้ไขเสร็จแล้วก็มาที่ Content แล้วก็พิมพ์ A บวกจากนั้นเราก็ป้อนข้อความเข้าไปจะเห็นว่าข้อความนี้มันยังไม่สมบูรณ์หรือว่าไม่ถูกต้องนะก็คลิกไปที่รายการนี้แล้วก็จัดการเรียงจัดชิดซ้ายชิดขวาหากต้องการจะเพิ่มบรรทัดขึ้นมาก็คลิกไปที่ A บวกอีกเหมือนกันแล้วก็กดโอเคไปเราก็จะได้บรรทัดเปล่าๆแล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นไปพอคลิกโอเคก็จะเห็นว่าข้อความนั้นแสดงขึ้นมาแล้วก็จะมีบรรทัดเว้นว่างไว้เมื่อต้องการจะทดสอบก็คลิกไปที่ Test เมนูคลิก OK นี่ก็เป็นรายการเมนูต่างๆเมื่อเราเอาเมาส์ลากพ
ผ่านลากผ่านไปก็จะได้ยินเสียงเมื่อต้องการจะดูก็คลิกไปที่รายการนั้นๆเมื่อคลิกรายการนั้นๆก็จะมีเสียงของการเปิดซึ่งเราได้ตั้งไว้ในเมนู Hello and welcome. My name is Chris Hardwick and I'd like to give you a tutorial on using the computer. พร้อมกับแสดงโปรแกรม Camtasia Player ขึ้นมาแล้วก็เล่นไฟล์เมื่อต้องการจะทำเมนูคือสร้างเป็นเมนูก็คลิกไปที่ Create Menu จากนั้นก็เลือก Directory ที่จะเก็บแล้วก็ตั้งชื่อของโฟลเดอร์ที่ต้องการเมื่อเขียนเสร็จแล้วเราก็นำข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์นี้ไปเขียนลง CD ซึ่งจะมีระบบออโต้รันเมื่อเราใส่แผ่นเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะมีการเรียกใช้เมนูโดยอัตโนมัติคลิกปุ่ม Next เพื่อสร้างข้อมูลโปรแกรมแจ้งว่ายังไม่มีโฟลเดอร์นี้อยู่ก็ถามว่าสร้างไหมก็คลิกปุ่ม Yes ไปเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็คลิกปุ่ม Finish จะเป็นการแล้วคลิกปุ่ม Closeเป็นการเปิดโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์เอาไว้ในการเขียนเราก็ในการเขียนลงแผ่น CD หรือว่า DVD เราก็นำข้อมูลในโฟลเดอร์นี้ทั้งหมดไปเขียนลงในแผ่นเมื่อต้องการทดสอบก็คลิกไปที่ชื่อของไฟล์ตามที่เราได้ตั้งไว้ในเมนูไตเติ้ลก็จะแสดงรายการเมนูต่างๆBeginning, there was DOS. Not many people know what DOS is. DOS secretly runs behind the